เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอ่ะแย่แล้วคอมพิวเตอร์มันใช้งานไม่ได้เลยเครื่องหนึ่งเครื่องสองเครื่องสามใช้ไม่ได้สักตัวเลยเนี่ยแย่แล้วเฮ้ยระบบคอมพิวเตอร์มันใช้ไม่ได้เลยจริงๆเนี่ยโอ้โหมีคอมพิวเตอร์เป็นติดค้างหมดเลยติดต่อหอควบคุมตอนนี้จาก BKWI 789จะรายงานว่าคอมพิวเตอร์บนยานอวกาศใช้งานไม่ได้เลยสักตัวครับตอนนี้ต้องการเบิกคอมพิวเตอร์แรงๆสักตัวมาเพื่อสแกนหาสาเหตุโอเคครับผมขอด่วนเลยนะฮะขอบคุณครับเฮ้ยมาเลยเนี่ยมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนนี้อากาศสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหมาไวมากขอบคุณมากครับผมตัวแรงซะด้วยขอบคุณครับขึ้นมาเนี่ยเจอตัวการแล้วโอ้โหเขาไอ้เหี้ยตกใจเข้ามาแต่เมื่อไหร่วะเนี่ยโอ้โหไม่กล้าหยิบโอ้ตายแล้วด้วยโอ้เข้ามากับสายไฟอย่างนี้เลยเนี่ยนี่มันกับตันดิวโจนี่หว่าสลัดอวกาศโอ้โหแบบนึงนะอันนี้ลูกสมุนมันเย้ดีนะตายแล้วนี่มันกัดสายไฟทับทางหมดเลยเจ้าดิวิโจนโอ้ลูกพี่มันตัวใหญ่มากอ่ะโอ้โหเข้าไปได้ไงวะเนี่ยพอดีเสบียงหมดพอดีหมดยังเดี๋ยวต้องซื้อหมดไปอีกหนึ่งปัญหานะครับผมนี่โชคดีมากนะครับที่วันนี้เนี่ยผมได้ Lenovo Legion 5i มาช่วยนะครับไม่งั้นเนี่ยผมแย่แน่ๆเลยกับการสแกนยานทั้งลำนะครับทุกคนผมบอกเลยว่าอยากได้มาทำงานบนนี้มันนานมากๆนะครับเพราะว่านี่คือโน้ตบุ๊กระดับเทพเลยนะครับทุกคนแต่ก่อนจะอื่นนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเอาตัวนี้เนี่ยไปต้มก่อนนะครับผมเพราะว่าวันนี้เนี่ยผมจะมาทำเมนูผัดเผ็ดเกาหลีนะครับอันดับแรกเนี่ยผมจะเอาไอ้เจ้าปัญหาเนี่ยนะครับไปต้มก่อนให้สุกนะครับแล้วค่อยมาผัดนะโอเคครับผมตอนนี้ผมเอาหมึกไปต้มอยู่นะครับหมึกอวกาศนะครับผมหรือเอเลี่ยนคือผมชอบโน้ตบุ๊กเครื่องนี้มากๆเลยนะครับเป็นโน้ตบุ๊กที่แบบทรงสวยงามมากออกแบบมาได้แบบลงตัวสุดๆครับผมนะและอีกอย่างนึงคือพอร์ตการเชื่อมต่อครบคันจริงๆครับพอร์ตด้านหลังนี้ผมชอบมากๆเลยนะที่เขาเอาไว้ด้านหลังนี้เนี่ยเวลาเราต่อสายนี่มันไม่ลุงลังนะครับทุกคนทั้งชาร์จแบต USB Type C นะครับ USB 3.0 แล้วก็ HDMI พอร์ตแล้วก็เป็นพอร์ตอินเทอร์เน็ตด้วยตรงนี้โน้ตบุ๊กรุ่นเก่าผมนะครับเวลาจะเสียบสายอะไรเงี้ยมันระยุงระยางอยู่ข้างๆอ่ะอันนี้คือตอบโจทย์เลยเวลาเราจะจัดโต๊ะคอมใช่ไหมครับมันดูสวยงามมาเรียบเนียนมากๆครับผมนะส่วนด้านข้างก็มีพอร์ตเหมือนกันนะฝั่งนี้เลยเป็นพอร์ต USB Type C นะครับผม2พอร์ตและฝั่งขวานะครับก็จะเป็น USB 3.0 กับตัวเปิดปิดชัตเตอร์ของกล้องนะครับผมแล้วก็มีที่เสียบหูฟังเฮ้ยชอบอะเลขสีเขาเนี่ยมันสีรถใหม่ผมนะเจ้าตัวนี้นะครับเขาชื่อว่าสี Storm Grey นะครับผมสวยมากพอชาร์จด้านหลังตัวนี้นะครับเข้ามาพร้อมกับ Super Rapid Charge ครับชาร์จจากแบตหมดนะครับไปถึง 80% เนี่ยภายใน 30 นาทีเท่านั้นเองคือเจ้า Lenovo Legion 5i นี่นะครับมีประสิทธิภาพในการตอบสนองการใช้งานอย่างดีเยี่ยมมากๆเลยนะครับผมทั้งเล่นเกมความบันเทิงและตัดต่องานกราฟิกอะไรเงี้ยคือรวดเร็วทันใจมากๆครับที่ช่วยให้ผมเนี่ยเข้าถึงศักยภาพในการเล่นเกมได้สูงสุดเลยนะครับมาพร้อมกับ Core Front 4.0 นะฮะช่วยในการจัดการระบายความร้อนได้ดีมากๆครับผ่านพัดลมแบบ Dual Fan นะฮะนี่ลมร้อนออกมาฝั่งนี้และโน้ตบุ๊กเครื่องนี้นะครับมาพร้อมกับ CPU เจนใหม่ล่าสุดอย่าง Gen 12 Core i7 12700H นะครับบอกเลยว่าเร็วแรงแน่นอนครับส่วน GPU นะครับมาพร้อมกับ NVIDIA GeForce RTX 3060 6GB ครับผมเป็น DDR 6 ด้วยนะฮะแรมเครื่องนี้ที่ให้มานะครับทั้งหมด 16GB DDR 5 ครับบอกเลยว่าถ้าเกิดเอาเครื่องนี้มาเล่นเกมนะครับจะช่วยให้คุณเนี่ยเข้าถึงศักยภาพเล่นเกมได้ถึงสูงสุดนะครับด้วยหน้าจอขนาด 15.6 นิ้วนะครับ Full HD Resolution อยู่ที่ 1920x1080 นะฮะแถมรีเฟรชเรทของจอเนี่ยอยู่ที่165เฮิร์ตซ์เลยนะครับทุกคนค่าสีตรงแน่นอนครับด้วย sRGB 100% นะครับนี่คีย์บอร์ดนะครับมาพร้อมกับไฟ RGB ครับแถมคีย์บอร์ดเนี่ยยังเป็นแบบ Full 100% อีกด้วยครับที่มีแป้นพิมพ์ตัวเลขมาให้แบบนี้ครับไม่ต้องต่อคีย์บอร์ดแยกเพิ่มนะครับอันนี้คือดีมากๆครับมีฟีเจอร์ Q Control 4.0 นะครับปรับโหมดการใช้งานได้ง่ายเพียงแค่กดปุ่มฟังก์ชันแล้วก็ Q นะครับจะมีไฟสถานะขึ้นนะครับแล้วก็เราก็สามารถปรับการใช้งานได้เลยและอีกอย่างนะครับเจ้าโน้ตบุ๊กเครื่องนี้นะครับเขาสามารถง้างหน้าจอได้แบบ180องศาแบบนี้ครับทุกคนนี่ตั้งเดย์อย่างนี้ครับผมทุกคนนะเฮ้ยเนี่ยเราพิมพ์เงี้ยมันสะดวกกว่าที่แบบจะมาอย่างนี้ใช่ไหม เฮ้ยเจ๋งว่ะเฮ้ยชอบมากอ่ะอันนี้ผมกำลังจะเล่นเกมนะตัดสินใจได้เลยครับใครที่กำลังมองหาโน้ตบุ๊กแรงๆดีๆใช้อยู่นะครับผมแนะนำนะครับ Lenovo Legion 5i ตัวนี้ครับเร็วแรงประสิทธิภาพดีเยี่ยมมากๆนะครับตอนนี้นะครับใครที่ซื้อเครื่องนี้เนี่ยเขาฟรีเกมพาร์ทของ Xbox เลยนะครับทั้งหมด3เดือนมีเกมให้เลือกเล่นกว่า100เกมนะครับเล่นเกมได้อย่างจุใจแน่นอนครับผมนะบนเว็บไซต์ Xbox นะครับผมจะแปะลิงก์มาให้ใต้คอมเมนต์หรือว่าใต้ description นี้นะครับผมอีกอย่างนึงครับผมการบริการนะครับอันนี้คือเขารับประกันทั้งหมด4 ปีนะครับสนับสนุนแบบ 24/7 ก็คือไม่มีวันหยุดนะครับ24ชั่วโมงสมมติว่าโน้ตบุ๊กมีปัญหาหรือใช้งานไม่ได้หรือพังหรือเออร์เลอร์อะไรนะครับผมสามารถโทรไปที่ call center ได้เลยครับเขามีผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคนิคโดยเฉพาะคอยให้บริการอยู่ครับแถมประกันเนี่ยยังมีบริการซ่อมแบบ on site next business day นะครับสมมติว่าเครื่องมีปัญหาวันนี้นะครับโทรปุ๊บเนี่ยพรุ่งนี้เขาเข้ามาซ่อมดูแลให้ทันทีนะครับผมภายในเวลาทำการ 9 โมงถึง 3 ทุ่มครับเรียกว่า Legion Ultimate Support นะครับบอกเลยว่าจะทำให้คุณทั้งเล่นเกมและทำงานได้อย่างสบายใจครับกับการบริการที่ออกแบบ Lenovo Legion โดยเฉพาะครับผมไม่ว่าจะเป็นบริการแบบออนไซต์ที่นานสูงสุด4 ปีเต็มๆครับจนไปถึงช่างที่มีผู้ชำนาญพร้อมให้การสนับสนุนและให้คำปรึกษาในการปรับแต่งเครื่องเพื่อเล่นเกมได้อย่างเต็มประสิทธิภาพตลอด24ชั่วโมงด้วยกันนะครับผมสุดยอดมากๆฮะเดี๋ยวครับเครื่องนี้ยังมีประกันอุบัติเหตุให้ด้วยนะครับกับการคุ้มครองแบบ Ultimate A.D.P. ครับผม 100% นะครับที่ดูแลด้านชิ้นส่วนและบริการครับผมสุดยอดมากๆฮะใครที่สนใจนะครับเข้าไปดูรายละเอียดของสินค้าได้ตามลิงก์ที่อยู่ใต้ description เลยครับหรือว่าในคอมเมนต์นะครับผมตอนนี้หมึกต้มอยู่ครับขอเล่นเกมสักตาก่อนดีกว่านี่ครับผมชอบเล่นเกมนี้มากเลยนะเกมที่ผมชอบก็จะเป็นเกมนี้ครับ Forza 5 ครับบอกเลยว่ากราฟิกนี่ถ้าไม่แรงจริงนะครับรันไม่ได้นะผมจะปรับกราฟิกให้สุดเลยบอกเลยว่าเกมนี้สวยมากเขาลองต่อจอหน่อยนี่ผมมีจอ Xbox ด้วยอันนี้ผมปรับกราฟิกเป็น Extreme นะครับผมคือกราฟิกสูงสุดเลยครับผมมาสุดยอดอ่ะโคตรลื่นนะครับโอ้นี่กราฟิก Extreme นะครับภาพสวยสดมากโอ้ดิฟนะครับอุ้ยลื่นไหลมากผิวของรถเวลากระทบกับแดดนะแล้วมันสะท้อนอ่ะโอ้โหสมจริงเลยครับทุกคนนี่คือปรับกราฟิกแบบเอ็กซ์ตรีมนะครับทุกคนลื่นไหลมากดูดิเท็กเจอร์รถนะครับพื้นผิวถนนนี่คือแบบโอ้โหโคตรชอบอ่ะเวลาเราเล่นเกมนะครับพวกเกมรถแข่งอะไรเงี้ยหน้าจอ165 เฮิร์ตอ่ะมันได้ภาพดูแบบสมูทขึ้นนะครับเวลาขับรถหรืออะไรเงี้ยมันดูสมจริงมากๆเลยนอกจากโน้ตบุ๊กจะแรงแล้วนะครับหน้าจอยังไวอีกด้วยครับทุกคนดูดิเล่นเกมเราอย่างมีประสิทธิภาพมากครับสุดยอดโอ้เข้าบ้านคนแล้วไปพอแล้วหิวแล้วเล่นตั้งนานOh, thank you, thank you.